ครับกลับมาต่อกันที่หัวข้อกร,กระบวนการทำแบบหลอ่อประเภทต่างๆนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่ g r e n sand m o l d i n g ก่อนนะครับ e n s a n d molding เป็น s sand m o l d i n g ประเภทหนึ่งนะครับเป็น a ซ d casting ประเภทหนึ่งซึ่ง g r e n sand m o l d i n g นั้นเป็นกระบวนการที่ดั้งเดิมและก็ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดจนปัจจุบันนี้นะครับวิธีการก็คือว่าเรามีทรายนะครับเอาทรายมาผสมกับดินเหนียวซึ่งดินเหนียวในที่นี้ของเราก็คือทําหน้าที่เป็นไบเดอร์แต่ว่าดินเหนียวของเราเนี่ยจะ ไม่มีคุณสมบัติเหนียวนะครับต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบปกติเราก็จะเติมน้ํา4 8นะครับจริงๆเราจะเติมมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเป็นค่าที่แนะนําเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีน้ําเยอะไปก็ทําให้เกิดไอน้ำเยอะเกินไปแล้วทําให้เกิดแก๊ส e ดีเฟกในงานหล่อได้นะครับเพราะว่า,าน้ําความชื้นเนี่ยนะครับพอได้รับความร้อนจาก โลหะล้อมเหลวก็จะทําให้เกิดทําทให้กลายเป็นไอแล้วก็ไอส่วนหนึ่งอาจจะไปฝังอยู่ในงานหล่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเติมน้ําเยอะๆเกินไปได้ถ้าเติมน้ําน้อยๆเกินไปมันก็ไม่ได้ความแข็งแรงนะครับเราจินตนาการแบบนี้ก็ได้นะครับดินเหนียวเวลาเราปัาน้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะครับตอนที่มันเราเติมน้ําเข้าไปมันจะปั้นได้นะมันจะเหนียวนุ่มปั้นได้แต่พอว่าเรา ปล่อยให้มันแห้งนะครับมันก็จะเซ็ตตัวแล้วเกิดความแข็งแรงขึ้นมานะครับข้อได้เปรียบนะครับใช้โครนหรือเครื่องจักรก็ได้แก้ไขแบบได้ง่ายสะดวกต้นทุนต่ำนะครับปั้นแบบได้โดยตรงจากแพทเทิร์นไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นนะครับอุปกรณ์เครื่องจักรเนี่ยมีน้อยมากนะครับเราสามารถทํากันหลังบ้านก็ได้ green sand m o d i n g นะครับข้อเสียเปรียบหลกัหลกๆเลยก็หนึ่งสเตรต่ำนะครับบางทีเรามีส่วนบางยืดออกมาก็จะไม่ได้นะจะพังได้ทั้งตอนเคลื่อนย้ายทั้งตอนที่ รองรับแรงดันจากโลหะล้มเหลวนะครับสายแบบมีความชื้นนะครับถ้าความชื้นที่กลายเป็นไอนะครับถูกกำจัดออกได้ไม่หมดก็ทำให้เกิดดีเฟกตได้ง่ายแล้วก็ควบคุมความแน่นอนของมิติได้ยากนะครับผิวงานหลอกก็มักจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับงานหลอขนาดใหญ่จะทำให้เกิดการกัดเซาะมากแล้วก็ต้องใช้สายแบบอื่นที่มีความแข็งแรงกว่านะครับพูดง่ายว่ากรินแซนเนี่ยนะครับ มันมีปัญหาอุปสรรคเยอะมากเลยนะครับมันทําให้เกิดดีเฟกต์ที่เกี่ยวกับทรายเกี่ยวกับแก๊สหลายๆอย่างความแข็งแรงก็ต่ำนะครับบางทีไปหล,ล,ล่อเหล็กหล่อเหนียวยกตัวอย่างเหล็กหล่อเหนียวตอนที่เกิดปริยายุเทคติกก็จะเกิดการขยายตัวถ้าการขยายตัวนี้มีแรงดันมากแบบหล่อกรีนแซกของเราก็อาจจะโป่งบวมพองแล้วทาให้เกิดโพรงหดตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นกรี Green นแซกโมดิ้งนี่ข้อเสียเยอะจริงๆนะครับข้อดีหลักๆก็คือถูกนะครับ จริงจริ e e n s น n n m o โม i n g นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือว่ามันไม่ทำให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเป็นทายแบบหล่อประเภทอื่นนะครับที่มันผสมเรซินพวกนี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดนะครับบางทีการนำกลับมาใช้ใหม่ต้องผ่านกระบ,บวนการเขาเรียกว่า sand r e c r a m a t i o n นะครับซึ่งจะทำให้ต้องสูญเสียพลังงานแล้วก็ความร้อนแล้วก็เวลาไปต้นทุนก็เยอะนะครับเพราะนั้น green s ไซน m o l d i n g ข้อดีก็คือว่า เราสามารถาประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ประหยัดเครื่องจักรได้ครับ Green Sand m o l d i n g นั้นกระบวนการทั่วไปอาจารย์ก็ได้กล่าวไปในบทนำแล้วนะครับทวนอีกทีหนึงนะครับเราเริ่มต้นจากการที่เรามีแพทเทิร์นนะครับเราใช้ตะแก,ะแกรงร่อนรายให้ท่วมแพทเทิร์นเพื่อไม่อยากให้มันมีสิ่งปนเปื้อนปฏิกูลอะไรมามาสัมผัสกับโลหะล้อมเหลวนะครับเสร็จแล้วเราก็ ตำรายให้แน่นนนน่น,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 นจนท่วมแล้วก็ปาดให้เรียบนะครับพลิกมาปั๊บประกอบแพทเทิร์นอีกฝั่งนึ่งก็ทําอย่างเดียวกันแล้วเราก็ถอดแพทเทิร์นออกเทน้ํำโลาหะเข้าไปแทนที่อันนี้ก็คือลักษณะกรีนแซนด์โมดิ้งนั่นเองครับอันต่อไปคือดรายแซนด์โมดิ้งความจริงแล้วมันคือกรีนแซนด์โมดิ้งนั่นแหละที่ทําเสร็จแล้วเราเอามาอบหรือใช้ไฟเผาไล่ความชื้นออกอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่า กรีนแซนด์โมดิ n งเนี่ยมันใช้ดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยเวลาที่มันมีน้ํามันปั้นได้เวลาที่น้ํามันระเหยไปมันเริ่มแข็งแข็งปั้นยากนะครับในกรณีที่เราไปเผาหรือเราเอาไปอบเลยเนี่ยนะครับดินเหนียวเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องปั้นดินเผาเนาะพอถูกเผาหรืออบเนี่ยมันก็จะแข็งแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นจึงทําให้ Dr y sand molding เนี่ยนะครับมีข้อดีเหนือกว่า r e e n sand m o l d i n g ก็คือมันม yep. right.> right. oh. mm ีความแข็งแรงกว่า r e e n sand m o l d i n g นะครับ จึงทําให้มันมีความต้านทานต่อการกัดเซาะมีความต้านทานต่อการรองรับแรงดันจากน้าโลหะที่ดีกว่ากรีนแสตนโมดิ้งข้อเสียหลักๆก็คือว่ามันต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอุปกรณ์ในการอบให้แห้งอุปกรณ์ในการเป่าให้แห้งนะครับนอกจากนี้การที่มันมีความชื้นน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องแกส๊สอยู่ในโพรงแบบหลออ อยู่ในงานหล่อนะครับเช่นเรามีชื่อเรียกด้วยเรียกว่า blow hole อย่างเงี้ยนะครับก็มีน้อยลงนะครับในบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะอบให้มันแห้งทั้งทั้งชิ้นนะครับเราก็ใช้วิธีใช้ไฟเผานะครับไฟเผาเบริเวณผิวหน้าของโพรงแบบหล่อทำให้ที่ผิวเนี่ยมันแห้งนะครับซึ่งก็จะทำให้ก็ช่วยในการลดปัญหาการเกิดแก๊สไปได้ด้วยเช่นกันอนอกจากนี้นะครับ ดรายแซนโม d i n g อาจจะมีข้อเสียเพิ่มอีกอันนึงก็คือว่าในระหว่างที่เราไปเผามันเนี่ยนะครับมันจะทําให้ uh, สารเติมบางตัวเนี่ยมันมันถูกเผาหายไปด้วยนะครับในกรีนแซนเนี่ยนะครับเรามีการเติมอย่างอื่นด้วยนอกจากทรายดินเหนียวแล้วก็แล้วก็น้ำเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นซีโคซีโคนี่ก็คือเป็นสารที่ทําให้เราถอดงานหลอกมาได้ง่ายนะครับทาผิวงานหลอกผิวงานหลอเรียบสวยงามนะครับ มันก็จะถูกเผาไปในตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณภาพผิวงานหล่อของ Dry Sand m o l d i n g มักจะสู้ Green Sand m o l d i n g ไม่ได้ครับอีกอันนึงคือ Core Sand m o l d i n g อันนี้เนี่ยคล้ายๆกับเวลาเราทําแกนแบบนะครับหรือไส้แบบเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า r o นะครับโดยการที่เรามีหีบนะครับอัดทรายเข้าไปให้มันแน่นแล้วก็ถอดออกมาแล้วเอาไอ ก้อนที่เราถอดออกมาเนี่ยซึ่งเรียกว่าคอเนี่ยหลายๆอันมาประกอบกันนะครับจนมันได้ออกมาเป็นแบบหล่อนะครับเขาได้เปรียบวิธีนี้ก็คือไม่ต้องมี f ฟลส์เพราะ,พระว่าเราใช้หีบหีบคอบ็อกซ์แทนนะครับแต่เขาเสียเปรียบคือต้องมีแบบจําลองจํานวนมากแล้วก็ซับซ้อนปกติคอแซนโมโดิ้งเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ทำนะครับเราจะทําในกรณีที่แบบหล่อมีความซับซ้อนมากไม่สามารถถอดแบบเป็น เส้นแบ่งหีบได้อย่างง่ายๆอย่างตัวอย่างที่เราให้ดูกันไปนะครับมันมีความจําเป็นที่จะต้องทำทรายหลายๆก้อนหลายๆก้อนเนี่ยเอามาประกอบประกอบกันแล้วก็อาจจะต้องยึดกาวนะครับใช้กาวทาหรือบางทีก็ต้องใช้โบกันนัดนะยึดให้มันติดกันนะครับไบเดอร์ที่ใช้นะนะครับก็ไม่ใช่ดินเหนียวละอันนี้ก็จะเป็นพวกโซเดียมซิลิกตหรือฟีโนลิกยูริเทนอะไรนี้เป็นต้นนะครับ อีกพวกหนึ่งคือซีเมนต์บอนด์ด์แซนโมดิ้งนะครับพวกนี้แทนที่เราจะใช้ดินเหนียวเราใช้ซีเมนต์แทนนะครับซีเมนต์ก็คล้ายๆกับซีเมนต์ที่เราใช้ในงานก่อสร้างนะครับผสมไปประมาณ8-12%ผสมกับน้ํา4-6%นะครับพอทําแบบหล่อเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราจะยังไม่สามารถเทงานหล่อได้เราต้องรอนะครับให้มันพัฒนาความแข็งแรงเหมือนกับบ่มซีเมนต์บ่มปูนนะครับ จึงจะถอดแบบออกได้แล้วก็ต้องรออีกประมาณ72ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ3วันนั่นแหละนะครับจึงจะทําให้มันแห้งนะครับพร้อมใช้งานได้ข้อได้เปรียบก็คือความแข็งแรงสูงมากเพราะฉะนั้นซีเมนต์เด็เออซีเมนต์บอลเดแซนโมดิงเนี่ยถูกนําไปใช้ในการทําแบบหล่องานขนาดใหญ่ๆใหญ่มากๆนะครับซึ่งมันต้องรองรับน้ําหนักของโลหะหนักมากๆเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงสูงมากนะครับ ในเวลาเดียวกันเนื่องจากมันแข็งแรงสูงมากเนี่ยมันก็จะอพอหล่อไปเสร็จปับ๊บมันจะรื้อแบบยากมากนะครับแล้วก็ในการเทหลอมโลหะต้องใช้ลมร้อนเป่าไล่วความชื้นออกให้หมดคือธรรมชาติของซีเมนต์เนี่ยมันใช้น้ําในการในการทําทปริยาให้เกิดความแข็งแรงได้เพราะฉะนั้นเราต้องไล่น้ําออกให้หมดไม่งั้นก็เกิดเป็น แกส๊สฝังู่ในพงแบบหล่อได้อขออภัยอยู่ในงานหล่อของเราได้นะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนำเรียก collapsibility นี่คือความสามารถของแบบหลอ่อในการที่จะพังตัวเองเพื่อให้งานหลอ่อมันสามารถหดตัวได้ลองคิดดูครับถ้าเกิดว่างานหลอ่อต้องการจะหดตัวเนื่องจากเวลาที่มันแข็งตัวเสร็จแล้วมันจะต้องค่อยๆหดตัวลงมาหาอุณหภูมิห้องใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบหลอ่อไม่ยอมให้มันหด มันก็อาจจะทำให้เกิดการฉีกขาดขณะร้อนเราเรียกว่าฮอตแทร,รน์นะครับสำหรับซีเมนต์บอนด์แซนโมดิ้งเนี่ยนะครับมี c o l l a p s ิบ b i l i t y ต่ำคือตัวมนันไม่ยอมถล่มตัวมันเองให้งานหล่อมันหดตัวได้ง่ายก็เลยอาจจะเกิดฮอตแทร์ได้ง่ายนะครับอีกอันหนึ่งคือลมแซนโมดิ้งอันนี้ใช้สำหรับทำงานหล่อขนาดใหญ่และทำจำนวนไม่มากนะครับโดยที่เราแทนที่จะใช้แพทเทิร์นที่เป็นก้อนเนื้อตันเต็มๆเนี่ยนะครับอันนี้เราจะใช้แพทเทิร์นที่เป็นคอนทัวร์ แล้วก็ใช้วิธีการกวาดเอานะครับก็อาจจะต้องมีการก่ออิฐสร้างโครงขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้โลมโลมนี่คือทรายผสมดินเหนียวที่ดินเหนียวไปมันดินเหนียวเยอะมากๆแล้วประมาณความชื้นน้ำเนี่ยก็มากๆจนมันแฉะแฉะใหญ่ๆนะครับเราไปปบเบแล้วก็ปาดเหมือนฉาบปูนเลยครับครับใบดอร์ที่ใช้ก็ เป็นโซเดียมซิลิกตหรือไม่ก็เบนโทไนต์นะครับถ้าถ้าเป็นดินเหนียวอย่างที่ผมว่านั่นก็คือเบนโทไนต์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเบนโทไนต์ให้ฟังอีกทีละนะครับโซเดียมซิลิกาเป็นเรซินประเภทหนึ่งลักษณะของโลโมดิ้งเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากการที่เรามีแกนนะครับนี่แกนตรงนี้หมุนได้โอนะครับตรงนี้หมุนได้นะครับแล้วก็เรามีแพทเทิร์นนะครับหน้าตาเป็นแบบเนี้ยเป็นไม้นะครับแบนแบนแล้วก็มีคอนทัวร์เงี้ย เราก็ก่ออิฐขึ้นมานะครับแล้วก็เอาโลมก็คือดินเหนียวผสมทรายผสมน้ำมากๆความชื้นเยอะๆเนี่ยแปะๆเข้าไปแล้วก็ฉาบฉาบฉาบครับหมุนกวาดได้รอบส่วนเกินก็ถูกกำจัดออกไปนะครับแล้วก็จะได้ตรงนี้ออกมาแล้วก็ทำอย่างเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ประกอบกันเทหล่อมาได้เป็นรักคังนี้เป็นต้นนะครับอีกกระบวนการหนึ่งคือเชลโมลดิง้งนะฮะเชลโมลดิ้งนี่เป็นฮอตบ็อก โมดิ้งอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเอาทรายที่เคลือบด้วยเรซินมาให้ความร้อนจนเรซินนั้นมันหลอมละลายพอมันเย็นตัวลงมันก็เชื่อมกันนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาได้ครับวิธีการก็คือว่าเรามีทรา,ายเม็ดกลมนะครับเคลือบด้วยเรซินนะครับทำไมเราถึงใช้ทรายเม็ดกลมครับเพราะว่าทรายเม็ดกลมนั้นมันมีพื้นที่ผิวน้อยและมันสามารถไหลได้ง่ายเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นว่าในกระบวนการนี้ทรายมันต้องไหลไปไหลามา แล้วเราก็มีแพทเทิร์นนะครับไอตัวแพทเทิร์นเนี่ยเราก็ให้ความร้อนอยู่นะครับเหมือนเตารีดนะครับเราพลิกตีลังกาปับ๊บทรายก็ไหลามาท่วมแพทเทิร์นทรายที่มันอยู่ใกล้ๆกับแพทเทิร์นที่มีความร้อนมันก็จะถูกทาเลซินก็จะถูกทําให้หลอมละลายนะครับแล้วก็เริ่มเกิดการเซตตัวพอเราพลิกตีลังกาอีกทีหนึ่งทรายที่ไม่เกิดปิยาเนี่ยมันก็ร่วงลงไปส่วนทรายที่เกิดปิยาเกิดการเซตตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเปลือกอยู่แบบนี้แล้วเราก็ดันมันออกมา แล้วก็เปลือกที่ว่าเนี่ยหลายๆชิ้นมาประกอบประกอบกันก็จะได้เป็นแบบหล่อขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างเป็นต้นนะครับต่อมาเป็น vacuum molding vacuum molding นี่คือใช้สุญญากาศนะครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับตอนแรกเรามีแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับมีโพรงอยู่แล้วก็มีช่องอต่อท่อไปยังระบบสุญญากาศเสร็จแล้วเราก็เคลือบนะฮะไอแพทเทิร์นเนี้ยด้วยพลาสติกนะครับด้วยพลาสติก คือตรงเนี้ยมันพลาสติกที่ถูกทําให้ร้อนนะครับแล้วก็ถูกแรงสุญญากาศเด่ดดึงมาให้มันชิดติดกันเพราะฉนั้นไอ้แพทเทิร์นของเราที่มีโพรงอยู่เด่ยตอนนี้ถูกปิดด้วยพลาสติกละนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมทรายลงไปทรายเนี่ยก็จะถูกดึงให้มันติดชิดกับพลาสติกอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เจาะทําโพรงทําอะไรไปตอนนี้ก็สามารถทําได้แล้วเราก็ปลดสุญญากาศตรงนี้ออกแล้วก็ดึงสุญญากาศตรงนี้ไว้ ก็จะทให้ทรายก้อนเนี้ยนะครับมันถูกพลาสติกชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยชิ้นชิ้นด้านบนกับด้านล่างเนี่ยนะฮะประกบอยู่นะครับและทรายก็อยู่ในก้อนท่าอย่างนั้นได้นะครับด้วยแรงสุญญากาศของมันนะครับเสร็จแล้วก็ทําอย่างเดียวกันเนี่ยออกมา2ซีกแล้วมาประกบกันเทโลหะล้อมเหลวใส่รอให้แข็งตัวเสร็จแล้วก็ปลดแรงสุญญากาศนะครับปลดแรงดันสุญญากาศปั๊บ างานหลอกของเราก็จะหล่นออกมาทรายก็สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้กระบวนการนี้ไม่ได้ใช้ไบเดอร์เลยด้วยซ้ำไปนะครับ